เย้สวัพสี่ดเห็นีนะเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ในการตอบ Q&A โดยการเราจะเดินคุยไปเรื่อยๆเอาจริงๆป่ะคือเราอ่ะลองถ่ายคลิปแล้วในร้านกาแฟแต่แม่งไม่รอดเว้ยไม่รอดมันดูไม่มี energy อ่ะใช่เออเราเสียงดังเข้าใจป่ะบรรยากาศเหมือนหิมะตกมากเลยตอนนี้เย็นมากแต่กับฝนตกแทนสามารถติดตามได้ในบล็อกที่4ของเราเราไปเที่ยวสโลการ์เด้นกันเป็นการคาเฟ่เล็กๆน่ารักที่มีเกสต์เฮาส์นะคะเริ่มที่คำถามแรกกันเลยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้เท่าไหร่คะคือรวบยอดแล้วก็ถ้าเรากินแบบเรานะกินแบบสุรุ่ยสุร่ายนิดนึงแล้วก็เข้าคาเฟ่มันแพงถูกป่ะถ้าทุกคนกินแต่ข้าวทุกมื้อเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกเรารวมแล้วเราใช้ประมาณ60,000 บาท9วันที่เราไปเที่ยวเกาหลีซึ่งมันจะแยกเป็นค่าใช้จ่ายแบบค่าที่พักเนี่ยประมาณ18,000แล้วก็ค่าตั๋ว2,990 บาทไปกับ 6,000 แล้วก็รวมค่ากระเป๋าค่าโหลดของนี่เหลือประมาณคนละ 8,000 ถ้าเราต้องมีตังค์เท่าไหร่ถึงจะไปเกาหลีได้เอาแบบเซฟๆเลยแบบเหลือหน่อยสัก 30,000 เนี่ยเราก็สามารถกินอิ่มนอนสบายสามารถช้อปปิ้งได้นิดหน่อยค่าเดินทางที่เกาหลีแอบแพงนะพอแบบพอนั่งไปเยอะๆแล้วขั้นต่ำเท่าไหร่อาหารขั้นต่ำก็ต้องมี200ต่อมื้อถูกมากๆนะเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยต้องมี200 บาทคำถามต่อไปพวกพี่หาที่เที่ยวจากไหนกันที่มาเม้นกันว่าทำไมที่เที่ยวถึงอันซีนใช่ไหมพวกเราก็หาจาก Instagram ค่ะคือเรา follow คนเกาหลีที่แบบไม่รู้จักเลยเราไม่รู้จักเลยแต่เที่ยวคาเฟ่เยอะอะไรเงี้ยเราก็ไปดูเฮ้ยที่นี่สวยแล้วก็เข้าไปดูมันจะมีโลเคชันใช่ไหมกดเข้าไปปุ๊บเออเราก็เอ้ยมันอยู่ตรงนี้มั้งแล้วพวกเราไปหาจริงคือมันโลเคชันมันไม่ตรงกับร้านจริงที่มันตั้งอยู่เราเลยต้องเอาชื่อคาเฟ่นั้นอะเซิร์ชใน Naver รู้จัก Naver มั้ยเนี่ยแอปสีเขียวๆเนี่ย Naver มันก็คล้ายๆกับ Googleของเกาหลีถ้าเราอยากเซิร์ชอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเกาหลีอะเราเซิร์ชในเนี้ยจะเจอข้อมูลเยอะแล้วก็อินไซต์มากกว่าแล้วพอเซิร์ชเข้าไปนะมันจะมีอันแรกๆนั่นแหละที่คนเข้าไปดูเยอะมันก็จะมีแบบแผนที่อันนั้นจะตรงแล้วก็มีเวลาเปิดเวลาปิดบอกคำถามต่อมาความรู้สึกแรกที่ไปเกาหลีรู้สึกมีความสุขมันคือเวลาแห่งการพักผ่อนอยู่แล้วคือเราก็มีความสุขแล้วแค่แบบทิ้งงานมาอยู่แค่ไม่กี่วันแต่มันก็มีความสุขไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็ตามมันก็คือการได้ออกไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งเวลาเราเหนื่อยจากอะไรสักอย่างหนึ่งเราเรียนเหนื่อยหรือเราทำงานเหนื่อยเราได้ออกไปเที่ยวมันแฮปปี้อยู่แล้วข้อต่อไปผ่านตม.กันมาไงคะซึ่งตอนนั้นที่เราบอกไปใน Q&A คราวที่แล้วแหละมันก็แค่เข้าไปเปลี่ยนเครื่องสแกนลายนิ้วมือเฉยๆเราว่าไปอ่านในพันทิปน่าจะมีข้อมูลที่สูงกว่าใช่ลองเสิร์ชดูว่าวิธีการผ่านตม.ใน Google อ่ะคือเราก็อ่านมานะก็มันก็จะมีพวกแบบให้เตรียมแผนที่เตรียมตั๋วเครื่องบินขากลับเตรียมตั๋วโรงแรมคือทำให้เขารู้ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเราไม่ได้มาทำอย่างอื่นเที่ยวบ่อยจังเอาเงินมาจากไหนมีวิธีเก็บตังค์ยังไงก็ทำงานสิคะทำงานให้เอามาจากไหนผลิตเองส่วนใหญ่ก็จะทำงานเราอ่ะทำงานเป็นแบบฟรีแลนซ์อยู่แล้วทำงานตั้งแต่แบบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ๆเลยถ่ายงานแบบเกี่ยวกับพวกภาพยนตร์อะไรเงี้ยเออเขาจะถนัดแล้วเขาเรียนทางนี้ด้วยทำแล้วเก็บเงินไปของเรานี่คือมีตังเก็บนะแต่คือก็ไม่ได้แบบว่า30,000อะไรอย่างงี้สมมุติว่าค่าตั๋วค่าอะไรเงี้ยก็จะให้แม่เป็นสปอนเซอร์นะคะเอาเป็นว่าแม่ก็สปอนเซอร์น้องสาวแล้วเราก็จ่ายเองซึ่งก็โอเคแล้วเพราะเราต้องการจะไปเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็ข้อต่อไปอะไรพี่2คนเป็นพี่น้องกันหรือเปล่านามสกุลเดียวกันนะคะเอิร์ธเป็นพี่เอมี่เป็นน้องเอมี่เคยเรียนภาษาเกาหลีมั้ยเคยเรียนที่นี่ด้วยเรียนที่สโลการ์เด้นพี่มีวิธีฝึกภาษาเกาหลีเองยังไงฟังเพลงดูรายการนู่นนี่นั่นที่มีซับไทยจะดีพี่เคยสอบโทปิกหรือเปล่าเคยมีอ่ะสอบผิดด้วยคือแบบได้คะแนนน้อยมากคือตอนแรกจะไปลงเกือบ1ผิดไปลงเกือบ2โง่มากไวกิ้งอย่างเงี้ยคือไวกิ้งเราก็ไม่รู้จักอยู่แล้วแล้วแถมมาเป็นภาษาเกาหลีเกี่ยวกับไวกิ้งแล้วก็แบบไวกิ้งคืออะไรแล้วเคยสอบมั้ยไม่เคยครับจะเป็นพวกแบบพูดงูปลาพอเพราะว่างานหลักของเอิร์ธไม่เกี่ยวกับเกาหลีเอิร์ธเอมี่เรียนจบหรือยังตอนนี้เราเรียนจะจบแล้วปี4อยู่ที่มองเทพนะเรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์เอมี่เรียนปี1ที่มอบูค่ะอินเตอร์เรียนเกี่ยวกับบิสเนสต่อไปข้อต่อไปพวกพี่อายุเท่าไหร่พี่อายุ22 19ค่ะ19เข้าผับได้นะที่เกาหลีอุ้ยต่อไปทริปหน้ามีแผนไปเที่ยวไหนมั้ยไปญี่ปุ่นอยากไปญี่ปุ่นใครรู้จักที่ดีๆเด็ดๆอันซีน่ะเม้นบอกด้วยไปเกาหลีไปทำอะไรเที่ยวอย่างเดียวหรอใช่เที่ยวอย่างเดียวไม่เรียนไปพักผ่อนเลยเที่ยวพักผ่อนยาวๆ10กว่าวันเลยพี่คิดทำชาแนลอื่นไหมเย้เอมี่มีอะไรจะบอกทุกคนคือเราเปิดชาแนลของตัวเองแล้วนะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะไปช่วยกันกด subscribe แล้วก็ติดตามกันด้วยเด้อคิวมี่ช่องคิวมี่มันก็จะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เที่ยวกินแต่งหน้าร้องเพลงเต้น
ไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยไปติดตามนะคะสุดท้ายแล้วเราจะมีการแจกรางวัลอย่างที่เราบอกไปในภาพใช่เราจะแจกสมุดจดสมุดจดที่เราซื้อมาจากเกาหลีใช่มันน่ารักมากๆเลยคือแบบอยากเก็บไว้ใช้เองและอีกรางวัลนึงเลยสเปเชียลมากๆจากเอมี่เองเอมี่เขาเพิ่มให้จำกระเป๋าที่มี่เคยใช้ได้ไหมกระเป๋าผ้าที่ห้อยอ่ะดูรูปคนอ่ะชอบมาถามทักเข้ามาถามว่าพี่มี่ซื้อที่ไหนคะถ้าคนอยากได้ขนาดนี้เราก็ไปหามาแจกดีกว่าเราจะแจกรางวัล2รางวัลนี้ให้กับคนที่ติดตามเราไปเที่ยวเกาหลีซีซั่น2เฉพาะซีซั่น2นะให้แคปวิดีโอตอนที่เราชอบที่สุดว่าตอนนี้ไปที่นี่เราก็แคปแล้วก็เอาลง IG ตามด้วยแคปชั่นเขียนว่าทำไมถึงชอบตอนนี้แล้วก็ตามด้วย #BroSitInKorea ต้องมีนะไม่งั้นเราหาไม่เจอนะคะแจก2รางวัลเราจะแจกคนที่แคปชั่นโดนใจเรามากที่สุดแล้วเราก็จะประกาศรางวัลในวันที่2มกราคมทาง IG ของเรา2คนนะคะคนไหนก็ได้เพราะว่าจะลงทั้ง2คนเลยทั้งแล้วก็เอมี่ถ้าใครเห็นชื่อตัวเองแล้วว่าตัวเองได้รางวัลให้ทักเรามาในไดเรกไม่คนใดก็คนหนึ่งนะคะคนไหนก็ได้ไม่ทักมาเกิน2วันเราจะสละสิทธิ์และเราก็จะประกาศใหม่ประกาศใหม่ก็จบ Q&A เพียงเท่านี้นะก็ channel เราก็ไม่รู้ว่าจะลงคลิปอีกเมื่อไหร่เราว่ายังไม่มีคอนเทนต์อะไรที่แบบเราจะทำที่โดนๆสนุกคอยติดตามแล้วกันก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยถ้าอยากไปสับช่องมีด้วยนะแล้วก็รอดูคลิปใหม่ๆของพวกเราขอบคุณร้านด้วยนะขอบคุณร้าน Slow Garden ด้วยนะคะไว้มาเที่ยวกันเนาะใช่